หวัสดีค่ะทุกคนหวัสดีจากแคนาดานะคะวันนี้จะมาแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับการใช้ชีวิตในเมืองหนาวนะคะซึ่งเมืองที่ยุเยอยู่นี่คือมันก็หนาวสุดๆนะคะบางครั้งติดลบ40-50ถึงเนี้ยนะคะวิดีโอนี้ก็คือเป็นช่วงเช้าที่กำลังเดินไปทำงานนะคะเป็นหิมะตกแรกๆยังไม่เยอะเนี่ยนะคะเห็นไหมคะว่า อ่ะวีเดินบนหญ้านะคะไม่ได้เดินบนถนนเพราะว่าถนน,น่ยเดินไม่ได้ลื่นมันจะเป็นเหมือนน้าแข็งอะคะ่ะเราก็เลยเดินบนหญ้านี่คือเดินไปทํางานนะคะจากบ้านไปทําทงานดแีแคร์ก็ประมาณ5นาทีแต่ถ้าเกิด <c oughs> อากาศไม่ดีหรือบางครั้งเนี่ยสามีก็จะไปส่งนะคะเย็นมาเขาก็ไปจอดรถรอรับซึ่ง ซึ่งขับรถไปเนี่ยก็คืออยู่ประมาณ2นาทีแต่ถ้าเดินไป5นาทีก็ออไม่ถึง2นาที1น่นาทีนะคะเนี่ยค่ะก็เลยมามาแชร์ให้ฟังว่าเนี่ยเมื่อคือนนะคะนี่ตอน,อนกลางคืนคือเริ่มตกละคือเริ่มตกแล้วก็ทีนี้ก็จะตกเกือบทุกวันนะคะแล้วก็อ,อุณหภูมิก็จะลดลงเรื่อยๆตอนนี้ไม่มีแลเลขตัวเดียวเลข2ตัวก็คือติดลบทุกวันติดลบเลขเดียวหรือ,อ วันที่อัดคลิปก็คือติดลบ9นะคะแล้วก็ต่อไปก็จะลบลงเรื่อยๆยี่สิลบยี่สลบสาสิไปเรื่อยๆนี่คือกำลังเริ่มแล้วนะคะกำลังเริ่มตกละนะคะนี่ตอนกลางคืนเช้ามาเห็นไหมคะดูเช้ามานะคะทุกคนเช้ามาก็จะเป็นอย่างเนี้ค่ะบ้านตรงข้ามเนี่ยสองบ้านเนี่ยเขากวาดเขากวาดถนนอยู่เขากวาดทีมะเห็นไหมคะบ้านบ้านแรกเขาก็เขาก็ากวาดเองส่วนบ้านที่สองเนี่ยนะคะ เขาก็ใช้อุปกรณ์ในการกว่านี่แหละคือความลำบากของการใช้ชีวิตในเมืองหนาวซึ่งวินิเพกเนี่ยเป็นเมืองที่หนาวมากนะคะถ้าขับรถไปเนี่ยมันก็จะลำบากนะคะก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าดิไม่เคยขับรถในเมืองหนาวที่มีหิมะตกเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยก็เลยมาแชร์ให้ฟังว่าเนี่ยแหละค่ะการใช้ชีวิตในเมืองหนาวเนี่ยนะคะ,ะเป็นยังไง ไม่ได้สุขสบายนะคะหนาวต้องเตรียมตัวอย่างดีเช้าๆเราออกไปทำงานเย็นกลับมาอย่างเงี้ยนะคะอ่อมันไม่เหมือนบ้านเรายุ่อยู่เมืองไทยดัยงนั้นก็ต่อสู้กับความร้อนกับกับความความร้อนกับฝนใช่ไหมคะแต่ที่นี่ต่อสู้กับความหนาวแล้วก็หิมะนะคะถ้าหิมะตกเยอะๆมีพายุเงี้ยเขาก็สั่งปิดถนนไม่ให้ออกไปไหนมาไหนเลยรัฐบาลเขาก็จะเซฟอันนี้คือ มาเล่าชีวิตการอยู่เมืองหนาวให้ฟังนะคะว่าเป็นแบบนี้นะคะออขอบคุณมากนะคะที่เข้ามารับชมและติดตามช่องเล็กๆของยุลีนะคะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ได้ทำคลิปต่อไปเรื่อยๆมาให้ดูนะคะเถ้าเกิดเป็นไปได้คลิปต่อไปเนี่ย นะคะจะพาออกไปเดินถ่ายดูข้างนอกถ้าไม่หนาวมากนะคะ